ราจะไปหาคุณเดือนทันไหมเนี่ยเราก็นัดเขาไว้เนี่ยตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลานัดแล้วนะต้องทันสิฟิล์มเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่ซะด้วยนะเลี้ยวตรงเนี้ยก็ถึงแล้วเลี้ยวนี่เลยฟิล์มโอเคพี่ตั๊กงานเนี้ยนะถ้าเราเซ็นสัญญาได้นะเราสบายแน่ปีนี้ยอดขายเราอะได้พี่ตั๊กงั้นเดี๋ยวเราต้องรีบไปหาคุณเดือนแล้วแหละเดี๋ยวสายได้เดี๋ยวเข้าตรงนี้นะเข้าในหมู่บ้านนี้นะโอเคค่ะพี่ตั๊กรปภ.หายไปไหนหมดเนี่ยทำไมไม่มาเปิดประตูให้เราสักทีนะเย็นเย็นก่อนพี่ตาลเขาอาจจะติดธุระก็ได้แต่มันก็ไม่สมควรที่จะให้เรารอนานขนาดนี้นะก็จริงแหละพี่ตาลเนี่ยก็ถึงเวลาที่เรานัดคุณเดือนไว้แล้วด้วยพี่ตาลจะถึงเวลาแล้วอ่ะรปภ.ยังไม่มาอีกอ่ะใช่สิทำไงดีอ่ะถ้าเราไปสายนะแย่แน่ขอโทษนะครับที่ผมมาช้าไปอู้มาละสิไปแอบหลับมาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปล่าครับพอดีผมทำตัวแบบนี้ไงถึงเป็นได้แค่รปภ.ยังไงผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับใจเย็นก่อนพี่ตาลเขาอาจจะมีความจำเป็นก็ได้ไม่เป็นไรค่ะพี่งั้นพวกเราขอตัวก่อนนะคะรปภ.ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละไม่เป็นไรหรอกพี่ตาลไปเถอะเรานัดคนเดือนไว้ป้าฟิล์มบ้านคุณเดือนที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าโอเคค่ะพี่ตาลรีบไปกันถึงเวลาเลยด้วยจ้ะสวัสดีค่ะคุณเดือนสวัสดีค่ะคุณตาลคุณฟิล์มคุณเดือนคะวันนี้ตาลจะมาทำสัญญาค่ะเรื่องที่บริษัทตาลจะจัดทำเครื่องจักรให้บริษัทคุณเดือนนะคะใช่ค่ะคุณเดือนสะดวกเซ็นสัญญาให้เราเลยหรือเปล่าคะพี่ขอดูสัญญาหน่อยค่ะฟิล์มเอาให้คุณเดือนเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณเดือนอ่านก่อนได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณเดือนถูกต้องไหมคะพี่ว่าจะยกเลิกอะค่ะยกเลิกใช่มีปัญหาหรอคะคุณเดือนมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะใช่ค่ะทางเรายินดีแก้ไขให้นะคะใช่ค่ะคุณเดือนเรื่องงานอะไม่ติดค่ะแล้วคุณเดือนติดปัญหาตรงไหนคะใช่ค่ะมีอะไรอะแจ้งตามได้เลยนะคะพี่ไม่อยากร่วมงานกับคนใจแคบแล้วดูถูกคนค่ะใจแคบเหรอคะดูถูกคนเหรอคะใช่ค่ะเมื่อกี้คุณตาลว่ารปภ.ใช่ไหมคะรู้ไหมว่าทำไมรปภ.ถึงมาเปิดประตูให้พวกคุณช้าทำไมไม่ฟังเหตุผลสักหน่อยล่ะว่าเขาใหญ่เลยนี่ออกมาเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยลาเต้ไปไหนเนี่ยลาเต้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 หาไม่เจอเลยสงสัยต้องให้รปภ.เจนช่วยหาสักหน่อยละสวัสดีครับคุณเดือนรปภ.เจนไปช่วยหาแมวพี่หน่อยได้ไหมแมวพี่หนีออกจากบ้านอีกแล้วได้ครับคุณเดือนไปไปช่วยพี่หาแป๊บนึงแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกป่ะลาเต้อยู่ไหนแถวนี้หรือเปล่าคุณเดือนลาเต้หนีมาที่ไรก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเห็นอยู่แถวนี้ตลอดเลยครับเวลาออกมาครับนี่ไงคุณเดือนเจอแล้วแหมมาแอบอยู่นี่เองลาเต้เขาหาตั้งนานนี่ครับคุณเดือนทำไมชอบออกจากนอกบ้านตลอดเลยเนี่ยคุณเดือนครับพอดีมีคนมาครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเปิดประตูก่อนนะครับสองคนนี้เหรอพอดีเขามาติดต่องานบ้านพี่อ่ะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมคุณเดือนลาเต้ทีหลังอย่าหนีออกมาอีกนะคุณเดือนครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเปิดประตูก่อนนะครับได้จ้าไปอู้มาละสิไปแอบหลับมาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปล่าครับพอดีผมทำตัวแบบนี้ไงถึงเป็นได้แค่รปภ.ยังไงผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับใจเย็นก่อนพี่ตาลเขาอาจจะมีความจำเป็นก็ได้รปภ.ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละไม่เป็นไรหรอกพี่ตาลไปเถอะเรานัดคุณเดือนไว้แย่แล้วพี่ตาลคุณเดือนตาลต้องขอโทษด้วยนะคะฟิล์มก็ต้องขอโทษเหมือนกันค่ะคุณเดือนคนเราไม่ควรดูถูกคนอื่นควรฟังเหตุผลของเขาก่อนนะคะพี่เป็นคนมีเหตุผลนะสรุปงานนี้พี่ควรให้เราทำไหมควรค่ะคุณเดือนใช่ค่ะคุณเดือนถ้างานเนี้ยพวกเราสองคนไม่ได้งานนะพวกเราสองคนแย่แน่ๆถ้าน้องสองคนอยากได้งานนี้ต้องไปขอโทษรปภ.ก่อนนะให้ไปขอโทษรปภ.หรอคะได้ค่ะคุณเดือนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะไปขอโทษค่ะรปภ.เจนครับคุณเดือนมีคนมาหาค่ะสองคนเนี้ยมีเรื่องจะคุยกับรปภ.เจนด้วยค่ะมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับหรือว่าผมทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าครับเมื่อกี้เนี้ยค่ะตันพูดไม่ดีกับคุณเอาไว้ยังไงตันต้องขอโทษด้วยนะคะ
ฟิล์มก็เหมือนกันค่ะที่พูดไม่ดีไว้ก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรครับผมมาช้าก็ต้องขอโทษพวกคุณด้วยครับเข้าใจกันก็ดีแล้วคุณตานคุณฟิล์มอย่าไปดูถูกใครเขาอีกนะได้ค่ะคุณเดือนต่อไปเราจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะใช่ค่ะคุณเจนคะยังไงเราก็ต้องขอโทษอีกครั้งนึงนะคะใช่ค่ะเราก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะป่ะกลับแล้วฟิตพี่กันได้ค่ะป่ะไปเซ็นสัญญาที่ออฟฟิศพี่กันขอบคุณมากนะคะคุณเดือนขอบคุณค่ะคุณเดือนทีหลังก็อย่าไปดูถูกใครเขาอีกนะได้ค่ะป่ะ